สดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะน้องนุ้ยจ้าวันนี้นะคะมาพบกับนุ้ยกับพี่เดือนอีกแล้วนะคะอย่างเช่นเคยเนาะที่กฤษฎากู๊ดคาร์นะคะที่นี่ที่เดียวที่เราขายรถมือสองที่เน้นคุณภาพและเน้นราคาที่สมเหตุสมผลเนาะตอนนี้นะคะฝากลูกค้าที่เข้ามาอย่างแรกเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ้ยก่อนเลยนะคะอย่างแรกนะขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและทีมงานแล้วก็เผื่อญาติญาติหรือเพื่อนๆใครจะได้ดูไลฟ์สดของเราด้วยนะคะขอพระคุณมากๆนะคะลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์ให้เราเนาะแล้วก็วันนี้นะคะที่เรามากันวันนี้มีรถกระบะสวยๆ2คันเลยนะคะใช่ค่ะเบาๆซอฟๆเลยนะคะมานำเสนอใช่ค่ะ2คันเลยนะราคาถูกมากแสนกว่าบาท 200,000 กว่าบาทเองใช่อันนี้แบบผ่อนเบาๆสบายๆสบายกระเป๋าเลยแหละใช่ค่ะตัวนี้เนาะมีตัวไหนมาแนะนำกันเลยวันนี้นะคะเรามีเนาะในราคา 100,000 กว่าบาทก็มีนะคะกับ 200,000 กว่าบาทเท่านั้นวันนี้เราจะขายรถราคาถูกที่ไม่เกิน 300,000 ไม่เกิน 300,000 วันนี้ลูกค้าที่เข้ามาดูนะคะขอลูกค้าที่ต้องการลดราคา 100,000 ถึงไม่เกิน 300,000 บาทเท่านั้นนะเนาะแต่ถ้าใครอยากได้แพงกว่านี้แจ้งได้นะคะเรามีราคาจนถึง1ล้านบาทเนาะมีหมดเลยใช่ตรงนี้นะตั้งแต่ 100,000จนถึงหลักหลายล้านเลยนะที่กฤษฎาคูดค่ะมีหมดมีทุกราคาให้เลือกเลยใช่ตอนนี้เดี๋ยววันนี้เรามาในราคาถูกๆ ก่อนราคาเบาๆนะคะลูกค้าที่ต้องการในส่วนของมิตซูค่ะนะวันนี้เรามามิสซูมิสซูทั้งคู่เลยเนาะมิสซูสตาร์ด้านะคะคันนี้ออกจะสีทองๆเนาะพี่เดือนเนาะเนาะถ้าลูกค้ารู้จักในส่วนของสตาร์ด้าเนี่ยสีทองเขาเป็นสีคลาสสิกอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนาะปีอะไรคะพี่เดือนตัวนี้นะคะมิสซูสตาร์ด้านะคะปี2004นะคะตัวนี้นะราคา 159,000 บาทโอ้โหราคาถูกมากๆจัดไฟแนนซ์ได้นะตัวนี้นะจัดไฟแนนซ์ได้นะจัดไฟแนนซ์ได้แล้วหรือว่าลูกค้านะคะต้องการตัดสดเนาะเราก็ขายในราคา 159,000 บาทนี้เลยนะคะลูกค้านะบอกก่อนเลยว่าใครจะซื้อเป็นผ่อนหรือใครจะซื้อเป็นเงินสดคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะปี2004เนาะจัดได้4ปีหรือ3ปีเท่านั้นนะคะลูกค้าจ้าเดี๋ยวเรามาดูสภาพเขาก่อนเนาะอย่างว่าแหละในส่วนของสตาร์ด้าตัวนี้มันเป็นปี2004ด้วยพี่เดือนคือมันก็ตามสภาพของเขาเนาะแต่ตามสภาพของเขาเนี่ยนุ้ยต้องบอกก่อนว่าในเกณฑ์ของกฤษฎากู๊ดคาร์ของเราไม่ได้ขายสภาพที่แย่จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้สภาพสุดโทรมจนเกินไปคือไม่ว่าจะปีเก่าปี2000 2001 2002หรือ2004คันนี้ยังไงลูกค้าต้องใช้ได้ยังไงลูกค้าต้องขับได้ขึ้นเหนือล่องใต้ต้องไปได้หมดนะคะบอกเลยว่าคันนี้ปี2004 159,000 บาทถ้าผ่อนประมาณ3ปี4ปีลูกค้าก็จะผ่อนอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันของเขาตัวนี้นะคะแต่มิตซูสตาร์ด้าถ้าใครเป็นสาวกของเขาหรือใครกำลังมองหาก็จะรู้อยู่แล้วหน้าตาของเขาจะสไตล์ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของด้านในกันนิดนึงเนาะเรามาดูด้านข้างกันนิดนึงมาเลยค่ะเห็นไหมกันชนเขานะคะยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างคือสภาพพร้อมใช้งานน่ะต้องบอกก่อนเลยว่าสภาพเขาพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะแม็กตัวนี้เดี๋ยวเราอาจจะเก็บแม็กรายละเอียดแม็กให้อีกรอบนึงนะคะเพราะตัวนี้เราเอามาจอดเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดเนาะแจ้งก่อนว่ารถของเราเพิ่งเข้ามานะใช่รถเพิ่งเข้าอาจจะไม่เต็ม 100% ไม่ถึงประมาณสภาพประมาณ 70-80% นะที่เรามาโชว์ให้ดูอยู่ตอนนี้นะแต่วันที่จะออกก็จะสภาพดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะใช่ถ้าลูกค้าได้ไปปุ๊บเราก็จะเก็บแม็กเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าอีกรอบนึงสีเสริมเราขัดเคลือบให้อีกรอบนึงเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันรอบๆกันนิดนึงก่อนนะคะนี่ใครที่กำลังมองหารถราคาไม่เกิน 200,000 บาทนุ้ยแนะนำคันนี้เลยนะคะ Mitsu Strada เนาะปี2004ราคา 159,000 บาทเท่านั้นนะคะนี่มาดูฝาท้ายเขานิดนึงเห็นไหมเขายังเป็นสีเดิมๆอยู่นะลูกค้าอาจจะมีเก็บสีบ้างทำสีบ้างนะเพราะว่าด้วยสภาพปีของเขามันก็เก่าแล้วใช่ถ้ามันไม่เก็บมันก็จะไม่สวยเนาะใช่ค่ะมันแบบมีอายุแบบใช่มากแล้วนะคะอายุเขาเยอะใช่อายุเขาเยอะแต่เราก็คือไม่ได้เอารถที่ชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำมาค่ะนะคะรถจะเป็นสภาพเดิมสภาพดีปกติเลยพร้อมใช้งานจริงๆคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงดีกว่าเนาะมา
ฝั่งไหนดีฝั่งนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวตากล้องดูฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะบอกเห็นไหมคะเนี่ยอยากจะให้ดูภายในนิดนึงเนาะคันนี้นุ้ยบอกเลยว่าภายในเขาเนี่ยพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าดูจากสภาพเบาะก็รู้นะจากสภาพเบาะคืออาจจะมีการเย็บใหม่หรือว่าอาจจะมีการบุหนังใหม่อยู่แล้วนะคะแต่ตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วก็คือลูกค้าทํามาหรือว่าเราเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวเบาะเนาะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ด้านหน้าคอนโซลทุกอย่างสภาพเดิมและสภาพดีปกติเลยแอร์วิทยุใช้งานได้ตามปกตินะคะลูกค้าเนาะเพราะว่าซื้อรถกับเราที่เราไปที่กฤษฎากู๊ดคาร์หนุ่ยต้องแจ้งแบบนี้ก่อนเลยว่าไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่ๆนะคะแต่ถ้าจะเป็นปีเก่ามากๆยังไงสภาพก็ต้องใช้งานได้ตามปกติค่ะเนาะต้องใช้งานได้นะและภาษีต้องต่อได้ตรวจสภาพต้องตรวจได้ทุกคันไม่ว่าจะซื้อที่เราไปปีไหนๆนะคะต้องตรวจได้ต้องโอนได้นะคะตัวละตรงนี้เราการันตีเลยว่าต้องโอนได้โอนเป็นชื่อลูกค้าได้แน่นอนซื้อสดไปเลยค่ะ 159,000 บาทเนาะมาเลยติดต่อเข้ามาหาหนุ้ยติดต่อเข้ามาหาพี่เดือนเบอร์อะไรคะพี่เดือนนะถ้าสนใจรถ2คันนี้ที่เรารีวิวที่เราแนะนำให้อยู่นะคะตรงนี้เนาะติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรนะคะ0832222203นะคะขอสายพี่นุ้ยขอสายพี่เดือนเนาะยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการนะคะตรงนี้เนาะไม่สะดวกมาก็โทรกิ้งกางเข้ามาเนาะยังไงถึงจะได้ดูรถเรามีวิธียังไงว่าลูกค้าจะได้รถเอารถไปให้ดูถึงบ้านได้ไหมหรือยังไงเนาะโทรกันเข้ามาเนาะตามเบอร์ที่เราปักหมุดไว้ให้นะคะมาเรามาดูสาวกสายซิ่งกันก่อนเนาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหามิตซูไททันเนาะจะเอาเข้าขับไททันก็ได้นะคันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าปีเขาอะยังได้อยู่คือมันเป็นปี2010เนาะราคาก็ถูกราคาถูกมากเลยค่ะตัวนี้เนาะแค่ 279,000 บาทใช่ไหมพี่เดือน 279,000 บาทค่ะแล้วนี่บอกประมาณ 5,000 กว่าบาทใช่แล้วทำไมถึงบอกว่าเอาเข้าขับได้ไปอยู่ในแก๊งรถซิ่งได้นะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะตัวเนี้ยมันเหมือนมีการโหลดแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กมีให้ครบหมดแล้วค่ะลูกค้าลูกค้าเอาไปปุ๊บเอาวิ่งได้เลยอ่ะคือตัวเนี้ยหล่อแล้วแต่งหล่อแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะลูกค้าสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะปีนี้ผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะพี่เดือนผ่อนประมาณ 5,000 กว่าบาทนะคะตอนนี้ 5,000 กว่าบาทผ่อนได้นานๆ72งวดไปเลยนะคะตรงนี้ใช่เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้จะออกเป็นประมาณสีเกรย์นะคะลูกค้าสีประมาณสีน้ำเงินเข้มอ่ะเนาะสีเทาเข้มสีเกรย์นะคะตัวนี้ทั่วสภาพไฟให้ดูก่อนที่มันเหลืองแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บงานแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะขัดเนาะขัดให้เรียบร้อยเป็นไรคะพี่เดือนเราจะขัดเนาะขัดไฟตรงนี้ให้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะใส่ปิ้งเลยพี่เดือนเพราะว่าเราจะต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าอีกเยอะประทับใจแน่นอนใช่ซื้อมาที่เกษดากู๊ดให้ดูก่อนว่าวันขายเรามาซื้อกันแบบนี้เนาะแต่วันที่ปล่อยรถนะคะสภาพนี้จะไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะเก็บงานให้ลูกค้าอย่างดีมาดูในส่วนของล้อสายซิ่งล้อยื่นเน่ต้องคันนี้เลยค่ะยื่นทั้งหน้ายื่นทั้งหลังเลยอะไรมาเห็นไหมคะเป็นล้อ TE เนาะสีทองนะคะตัวนี้เนาะเป็นล้อที่แม็กคือต้องเรียกว่าแม็กเป็นแม็กยอดนิยมก่อนคันนี้เป็นแม็กที่เขานิยมกันในส่วนของตัววัยรุ่นน่ะเป็นแม็กที่นิยมใช่ใช่นะคะนิยมแล้วถูกใจวัยรุ่นแน่นอนเลยนะคะคันนี้เพราะว่าแม็กลายอื่นอ่ะมันจะไม่ถูกใจเท่ากับลายนี้แน่นอน TE เป็นลายที่วัยรุ่นนิยมนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างมีราคานิดนึงราคาสูงด้วยเนาะแล้วก็อันนี้ได้ขอบน่าจะ18 20ประมาณนี้นะนะคะได้ล้อใหญ่ล้อยื่นมาเลยแหละบอกเลยว่าเอาไปคันนี้สามารถวิ่งได้เลยใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าเหมาะกับลูกค้าที่เป็นสาวกพวกไททันรถซิ่งนะคะหรือว่ารถแข่งต่างๆเนาะลูกค้าเอาไปวิ่งได้เลยคันนี้ให้มาดูด้านท้ายนิดนึงสียังเป็นสีเดิมนะคะมีร่องรอยบ้างเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บสีนะตัวสติกเกอร์หรือตัวโลโก้เขายังอยู่ตามปกติยังอยู่ตัวเดิมนะคะนี่มิตซู
ไททันนะคะใช่อ่ะไลเนอร์ให้ดูนิดนึงแม็กไลเนอร์ของเขาแม็กไลเนอร์ของเขายังเป็นแม็กไลเนอร์ตัวเดิมนะคะเป็นแม็กเก่าแม็กเดิมก็คือสภาพเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าคันนี้ลูกค้าส่วนมากน่าจะเอาวิ่งอย่างเดียวแหละพี่เดือนไม่ได้บรรทุกหนักแน่นอนจากสภาพของไลเนอร์นะใช่ไม่มีดุ้งขึ้นมาแบบใช่อะไรไม่มีรอยด้วยรอยเลยนะคะตัวนี้เนาะบอกได้เลยว่าไม่เคยบรรทุกหนักแน่นอนนะคะตัวนี้เนาะบอกได้เลยเพราะว่าลายเขาดูนะคะยังอยู่ลายเดิมเห็นไหมคือถ้าสมมุติว่ามีการบรรทุกหนักปุ๊บมันจะมีการบุบเบี้ยวแน่นอนนะคะตรงนี้มันก็จะเว้ามันก็จะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือเส้นยังตรงเหมือนเดิมก็คือลูกค้าเนี่ยส่วนมากเอาไปขับซิ่งอย่างเดียวแหละเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเราไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะต้องบอกก่อนว่าสายซิ่งแต่เฉพาะตัวบอดี้กับตัวแม็กนะแต่เครื่องนะคะทุกอย่างยังเป็นเครื่องเดิมตัวนี้ 2.5 2.5 นะคะดีเซลดีเซลนะคะเออมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดนึงค่ะว่าด้านในเขาใส่อะไรกันมาให้บ้างนี่ใครกำลังมองหาเนาะมิตซูบิชิไททันนะคะตัว 2.5 เนาะปี2010ราคา 279,000 บาทค่ะราคา 279,000 บาทนะคะตอนนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะค่างวดจะตกอยู่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะคะผ่อนได้นานสูงสุด72งวดซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะตอนนี้รายได้ขั้นต่ํา 9,000 บาทสามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะขั้นต่ํา 9,000 บาทรายได้ 15,000 บาทไม่ต้องมีคนค้ำนะคะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะตรงนี้ภายในนะคะภายในของเขาก็จะเป็นสีทูโทนดำเทานะคะด้วยตัวไททันปี2010ตัวนี้ด้านในเขาตัวเตี้ยเนาะรถตัวเตี้ยด้านในเขาก็จะเป็นสีทูโทนอยู่แล้วนะคะคือดำกับเทาเนาะแล้วเบาะก็คือคงความเป็นไททันแน่นอนเพราะเบาะเขาเป็นสีทูโทนเหมือนกันก็คือเทาดำนะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าแต่เบาะผ้าตัวนี้ไม่ได้เก็บฝุ่นนะคะต้องบอกก่อนลูกค้าต้องมาดูอ่ะคือสภาพข้างในเขาใช้งานได้ดีอ่ะใช้งานได้จริงอ่ะพร้อมใช้งานมากเลยนะคะทุกอย่างเนาะวิทยุแอร์ทุกอย่างใช้ได้พวงมาลัยตัวนี้ก็เขาน่าจะแต่งแล้วเนาะเป็นพวงมาลัยแต่งนะคะเป็นพวงมาลัยแต่งแบบนี้เลยนี่ตัวข้างหลังจะเป็นแคปนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นแคปเปิดไม่ได้ใช่ไหมพี่เดือนแคปเปิดไม่ได้ตัวนี้จะเป็นแคปเปิดไม่ได้นะคะแต่ว่าให้ดูด้านหลังนิดนึงลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติเพราะว่าเบาะแคปเหมือนก็ยังไม่ค่อยมีคนได้นั่งนะเบาะแคปก็ไม่ได้บูดเบี้ยวนะเพราะว่าถ้าเบาะแคปเหมือนบูดเบี้ยวเนี่ยมันก็จะดูรู้เลยว่ามีการใช้งานหนักหรือว่ามีการบรรทุกหรือว่าใส่ของหรือคนนั่งเยอะแต่อันเนี้ยสภาพเขาเนี่ยพร้อมใช้งานก็คือไม่ได้มีการคนนั่งเยอะเนาะให้ดูด้านข้างนิดนึงให้เห็นล้ออยากให้ดูล้อนิดนึงเห็นไหมคะว่าตัวเนี้ยเป็นแม็ก TE เนี่ยที่เขานิยมกันแล้วมันเป็นแม็กล้อยื่นนะคะยางค่อนข้างหน้าใหญ่ตัวเนี้ยมันช่วยไอ้พวกล้อยื่นเนี่ยมันช่วยในเรื่องสิ่งที่ดีก็คือเวลาเราเข้าโค้งเนาะมันจะเกาะถนนอุ้ยเลอะไปมันจะเกาะถนนเนาะมันจะไม่เหมือนรถวีโก้หรือว่าดีแม็กหรือว่าอะไรที่เป็นรถเดิมๆทั่วไปนะคะยางตัวนี้มันจะเกาะถนนมากขึ้นเพราะว่าหน้ายางเขามีความค่อนข้างใหญ่รีบเลยฝากเบอร์เนาะสำหรับฝากคันนี้ด้วยนะหรือนะที่จะปรึกษาเราโดยตรงพี่เดือนพี่นุ้ยเนาะก็โทรมาที่0832222203นะคะพี่เดือนกับพี่นุ้ยนะคะตัวนี้ใช่ค่ะดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราฝากมิตซูทั้ง2คันนี้ไว้ด้วยเนาะ 159,000 บาทกับ 279,000 บาทนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์เนาะตามราคาที่เราแจ้งเลยเป็นราคาพิเศษในไลฟ์สดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นุ้ยกับพี่เดือนไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์สดต่อไปใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ